วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายล้อมวงกันที่นี่ครับไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับส่วนพอดแคสต์ก็ฟังกันได้นะครับตลอดเวลา24 ชั่วโมงแอดไลน์ไลน์แอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับทางไลน์แอดของไทย PBS ครับวันนี้คุยให้คิดกับ3ลุงคนข่าวนะครับในวันเด็กแห่งชาตินะฮะลุงวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับคุณลุงวีระธีรพัฒน์สวัสดีคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงสุทธิชัยครับสวัสดีครับเรียกลุงเลยเหรอเอ้าต้องเรียกปู่ต้องอากงแล้วคุณอย่ายุคนี้เป็นยุคแห่งลุงไงอย่าลดฐานะกันอย่างนี้นะไม่เอานะเดี๋ยวนี้คำว่าลุงมีค่าเท่ากับบิ๊กนะลุงตู่ลุงป้อมมีคำบอกเท่ากับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมลุงบิ๊กวีระอย่างบิ๊กวีระบิ๊กสุทธิชัยมีคุณชัยไม่เคยมีไม่มีคำนำหน้าแบบไม่ได้ตลอดที่ผมเคยฟังไม่เคยมีไม่มีบิ๊กไม่มีบิ๊กไม่เคยบิ๊กในตัวบิ๊กในตัวแต่ที่ผ่านมาผมกังวลมากเลยครับกังวลเกี่ยวกับคุณวีระมากเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยจะโทรไปบอกเขาละแต่บอกว่าเนี่ยมาเจอกันวันนี้จะบอกดีกว่าผมสีเริ่มจะขาวใช่ไหมผมเริ่มกังวลใช่ไหมไปยอมใช่ไหมไปยอมเพราะว่าผมสีขาวช่วงนี้ขาวไม่ค่อยดีผมก็น่ากังวลแม่ไม่บอกคุณก่อนอันนี้ต้องให้ข้าคิดมุกว่ะบอกคุณก่อนนะว่าไม่มีผมดีกว่าผมสีขาวในช่วงนี้ผมสีขาวถ้าอย่างนี้ก็เห็นชัดอีกแบบนึงคือเอ้ามันก็ไม่มีคนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมใช่ผมห่วงมากเพราะว่าผมมีเพื่อนอีกคนนึงที่เจอปัญหาคล้ายๆกันครับภรรยาเขาเป็นคนเขียนขึ้น Facebook ผมก็แม่กังวลแทนเขาบอกโทรศัพท์ดังกริ๊งครับนักข่าวผมโทรมาจากทีวีช่องนี้นะครับบอกท่านอดีตรองนายกครับครับเป็นไงครับที่ท่านชื่อรองนายกยงยุทธใช่ไหมครับอืมใช่ที่มีข่าวเกี่ยวกับพัวพันเรื่องชู้สาวท่านคิดยังไงครับขอโทษนะครับผมชื่อยงยุทธเคยเป็นรองนายกจริงครับแต่ผมนามสกุลผมยุทธวงศ์ครับโอ้โหวางหูเดี๋ยวเลยแล้วคนที่ได้ยินน่ะคือภรรยาเขาครับครูแอลออนชุมมาแกเขียนขึ้น Facebook ครับผมบอกตายแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนผมเจออย่างนี้หนักนะบ้านแตกแน่นอนเพราะว่าไอ้ตอนที่ยังไม่ชัดเจนอ่ะมันก็อดีตรองนายกยอยักษ์แล้วคุณคิดดูสิว่าบ้านเนี้ยบ้านอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์จะไม่แตกได้ยังไงนี่เป็นรองนายกยุคไหนยุคพลเอกประยุทธ์ป่ะแบบขิงแก่งใช่มั้ยจำได้มั้ยอาจารย์แอลดูนะอาจารย์แอลดูนะดีนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอาความลับมาเปิดนะมันอยู่ใน Facebook ไปเปิดได้เลยนะฉะนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาผมห่วงเพื่อน2คนนี้ครับงั้นสบายใจได้ฮะไม่เกี่ยวไม่มาเรียกเขาเปิดเผยแล้วนี่เขาเปิดเผยแล้วแต่ยอมดีกว่าเพื่อความปลอดภัยยอมดีกว่านะคุณว่ามั้ยคุณดูเขายังดำเมี่ยมเลยดำเมี่ยมเลยนอนไม่ยอมนะไม่จะมีละเหมือนเดิมไม่ยอมนะผมตั้งใจไว้ว่าผมจะไม่ยอมผมอ่ะถึงอายุเท่าไหร่ผมก็ไม่ยอมมันจะไปแค่ไหนก็ตามใจทีนี้มันมีปัญหาไงบางทีในเวลามันมีรูปอย่างนี้เขาจะไม่ให้มันดูเต็มหน้าไงเขาจะเอามุมนั้นมุมนี้ใช่มั้ยแล้วถ้าคุณวีระมีมุมนึงอ่ะผมว่าเสี่ยงนะเสี่ยงสมัยใหม่นี่นะโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเร็วคุณถุยชัยมันไม่เหมือนสมัยก่อนกว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์อีกวันนึงค่อยๆค่อยไปยอยักษ์เติมสระอุอ่านอีกวันนึงยอยักษ์มีทอทหารอ่านอีกวันมียอยักษ์มีทอทงมันสมัยนี้นี่เร็วมากภายในผมคิดว่าไม่เกิน6ชั่วโมงไหลมาเป็นน้ำเลยข่าวข้อมูลไหลพลิกมุมกลับได้ไม่รู้แต่ว่าจนในที่สุดนะเรารู้ชื่อหมดอ่ะครับรู้ชื่อทุกคนอ่ะรู้ชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องหมดแต่กรณีนี้นี่รูปออกมาเร็วมากรูปก็คิดว่ามันก็มาจากแถวๆนั้นแหละนะมีตอนแรกมันมี2รูปตอนแรกเนี่ย
เป็นรูปดาราเป็นรูปดาราทุกคนเอ้ยใช่คนนี้อะไรเงี้ยภาพนิ่งนะเออเป็นภาพนิ่งมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอีกรูปนึงเป็นภาพเคลื่อนไหวมีคนเอาบอกเป็นอย่างงี้ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็มีคนเอาไอ้ที่เอกสารที่สำนักงานไอ้สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันมาแล้วก็ล่าสุดก็เป็นจดหมายของเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งกลับไปก็มันมีทั้งชื่อคุณยงยุทธแล้วก็มีรายชื่อของทั้ง4คนที่ถูกฟ้องคดีช่อโกงมันก็ไม่มีอะไรเป็นความลับแล้วไม่ต้องใช้ชื่อย่อตกลงมันคุณคิดว่าเป็นกรณีชู้สาวหรือกรณีแบล็กเมลกันแน่มันก็ไม่รู้นะเราจะพูดไปหรือจะสวยหรือไม่รู้คุณทวิชัยได้อ่านที่เป็นแชทในไลน์ใช่ไหมไม่รู้อ่านเยอะแยะเลยจะไม่รู้ไม่เอาที่สนามกอล์ฟได้อ่านอันนั้นด้วยโอเคไม่รู้ละอ่านมาหมดละยิ่งอ่านยิ่งงงว่าตกลงใครเริ่มอะไรก่อนใครยังไงคืออย่างนี้คุณสุริชัยเรื่องแบบนี้ผมแนะนำทุกคนนะว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะอย่างนี้อะไรที่มันไม่ได้เป็นข่าวโดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะคือว่าอย่างรถชนกันตูมก็มีข่าวอย่างนี้มันจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมีคนมาบอกว่ารถชนกันเมื่อ3วันเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วแล้วมันอย่างนี้แล้วคนที่มาเอาข่าวมาพูดเนี่ยแล้วมันมีเรื่องเชื่อมโยงมาอย่างเงี้ยพูดง่ายว่ามันต้องมีเจตนาในการที่จะเอาเรื่องนี้มาบอกใช่ไหมถ้าเรื่องนี้มันเคยเป็นคดีมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมีคนมาแถลงเราก็ต้องฟังอ่ะแต่เราไม่รู้เรื่องไปต่อยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปปรงใจเชื่องแต่แรกว่าไอ้คนนี้เลวคนนี้ชั่วคนนี้ผิดคนนี้ถูกเนี่ยมันแยกแยะไม่ออกเดี๋ยวคุณยันมันถามว่าตกลงมันเป็นคดีชู้สาวหรือมันเป็นคดีแบล็กเมลช่อโกงกันโชคกันไม่คือผมถามเฉพาะผมถูกถามแล้วผมก็จะบอกไอ้คนถามผมว่าอย่าไปสนใจอ๋อไม่ได้สิเขาบอกไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่สนใจไม่ได้ผิดหลักเลยนี่ผิดหลักเลยพวกติดโซเชียลมีเดียนี่ไม่ได้เลยนะเขาอยากเชื่ออย่างนี้ก่อนมันกว่าเยอะใช่ไหมเขาเชื่อก่อนแล้วจะมาเปลี่ยนความคิดเขาทีหลังก็มาหาหลักฐานมาฉะนั้นไม่ง่ายสำหรับเราที่ทำข่าวที่จะต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆนี่อันนี้มันเป็นเสน่ห์ของโซเชียลมีเดียเสน่ห์หรือว่าเป็นไม่เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์หรือเป็นมันเร้ามันเร้าให้เราที่อ่านเนี่ย มีความรู้สึกทางใดทางหนึ่ง ในเบื้องต้นก่อน อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันเร้าให้เราอยากรู้ต่อ น่าติดตามคุณเห็นบางคลิปไหมครับบางคลิปส่งมานะบอกว่าให้ดูในรูปมันจะมีอะไรดูตั้งแต่ต้นจนจบยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเลยเราก็นึกว่ามันจะมีพยานลับใจมาเรื่องไม่มีมันเป็นเสน่ห์หรือเป็นอันตรายก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันคือพฤติกรรมของมนุษย์ตอนนี้ที่มันอันตรายมากเพราะว่าผมบอกว่าผมวิเคราะห์การเมืองก็ยุ่งพอแล้วนะคุณเดี๋ยวจะเอาไอ้ปัญหาสลับซับซ้อนนี้มานะแม้แต่อันนี้นี่ล่าสุดนะความในใจของความในใจของคุณประวิตรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้วันเด็กวันเด็กวันเด็กเอาเรื่องเด็กก่อนโอเคเราพูดเรื่องเด็กๆก่อนครับมีปรากฏการณ์วันเด็กนี่เขาบอกว่าเขามีเพลงชาติวันเด็กไปแล้วนะใช่คำขวัญวันเด็กนี่เขาไม่สนใจเอาคำขวัญก่อนคำขวัญวันเด็กของใครมีไหมปีนี้คำขวัญวันเด็กมีใครให้บ้างต้องมีสิต้องนายกก่อนนายกเป็นประเพณีเลยนะฮะรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีขึ้นจอยหน่อยรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีมันซ้ำๆกันหรือเปล่ากูซ้ำๆว่ะเอาไม่ซ้ำยังไงก็แนวตีคนเดิมอ่ะก็ต้องมาแนวนี้แหละได้มาแนวไหนรู้วินัยอะไรหน้าที่อย่างเงี้ยรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีไม่ผมไม่ต้องเปลี่ยนสปีชไรเตอร์มั้งนั้นนะครับต้องเปลี่ยนคนร่างเลยนะไม่ได้นายกอ่ะให้คำขวัญมันเด็กเนี่ยมันวนกันหลายรอบมันก็ไม่รู้เออแล้วไม่ถ้าเป็นคนเดียวให้ทุกปีนะก็งงเหมือนกันว่าคอนเซปต์เราต้องให้เด็กเนี่ยมันมีวินัยให้เด็กเติบโตมาเป็นคนดีมันวนอยู่ไม่3 4อย่างเนี่ยมันหนีไม่พ้นไงนี่นายกท่านนี้นะครับมอบของขวัญวันเด็กมากที่สุดในจำนวนนายกทั้งหมดล่ะ9 ครั้งเพราะแกอยู่ท่านนายกปัจจุบันใช่ไหมใช่สิก็ปีละครั้งไงยิ่งอยู่นานเนี่ยเด็กยิ่งจำคุณได้จำทางดีหรือไม่ดีผมไม่รู้นะแต่ว่าจำคุณได้ฉะนั้นอย่าอยู่นานเกินไปมันจะให้เปลี่ยนคำขวัญนายกยากถ้าจะเปลี่ยนคำขวัญนายกเนี่ยนะต้องเปลี่ยนนายกอ่ะ
มันแค่เพียงคำฝันอ้าวอันนี้ไม่แรงเว้ยแรงเว้ยแรงแรงเว้ยแรงเว้ยแรงเว้ยโอ้ให้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้คุณอันตรายนะคุณนะคุณคุณเปิดเผยท่าทีความรู้สึกของคุณชัดเจนขนาดนี้เลยมันเป็นไล่ดูนะทุกคำขวัญของรัฐบาลเนี่ยสะท้อนถึงจุดยืนและความเป็นรัฐบาลแต่ละยุคด้วยก็ถูกต้องไม่แต่อย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าวิสุทธิ์เนี่ยพยายามที่จะตั้งประเด็นเนี่ยชักจูงเราสองคนตั้งแต่ต้นรายการหลอกเราหลอกเราคุณบ่อล่อปลาให้เราล่อให้เราล่อไปยุทธด้วยใช่ไหมเฮ้ยแม่ผมไม่หลงกลคนผมไม่หลงกลคนได้อันนี้คือคำขวัญนะแต่ว่าปีนี้เกิดฮือฮามากเลยล่ะมีคำขวัญของผู้ว่าชัดชาติเป็นครั้งแรกที่ผ่านมามีไหมไม่มีผู้ว่าไม่เคยมีผู้ว่าชัดชาติคำขวัญว่าแกก็เกิดแรงบันดาลใจมากจากแกว่าไงนี่เรียนนะเลยเรียนอย่าแบดเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจอันนี้คือของชาติชาติของคุณชาติชาติแล้วอยู่ดีแกเอานี่มาจากไหนคุณชาติชาติการบ้านเด็กเว้ยเหรอก็การบ้านเด็กเดี๋ยวจะไล่ฟังแต่ว่าที่น่าสนใจคือผู้ว่ากทมไม่เคยมีคำขวัญเด็กครับและก็ปีนี้มีมากกว่านั้นนะเปิดให้เด็กไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมด้วยใช่ไหมใช่ไม่เคยมีใครเล่นแบบนี้ไม่เคยมีผู้ว่าเล่นเรื่องแบบนี้ใช่ไงตัวจากเขาก็ถือว่านี่เป็นเรื่องนายกไปทำเนียบไปนั่งไปคือเป็นมหากรรมอ่ะทุกคนต้องไปที่ทำเนียบไปนั่งเก้าอี้นายกแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนายกอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องนะหรือไม่ก็ไปดูไอ้รถถังปืนใหญ่ดูเครื่องบินอะไรพวกนี้อันนี้ทหารเขาก็เปิดให้ดูประมาณนี้แล้วคุณชาติชาติต้องการสื่อสารอะไรที่มีคำขวัญและก็เป็นคำขวัญที่ไปลอกการบ้านเด็กสองเปิดเก้าอี้ให้เด็กมานั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมแสดงว่าเก้าอี้ผู้ว่ากทมก็หน้าเสน่หาพอๆกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วหมายความว่าเหมือนกับว่าเป็นนายกของคนกรุงเทพไปเลยต้องการจะแสดงออกแบบอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วไงมีนายกให้ความนายกขอไปฮะท่านผู้ว่าชัดชาติไปโผล่นี่นายกเป็นเรื่องท่านผู้ว่าก็บอกว่าเด็กอะสำคัญที่สุดนะเด็กเป็นคนมารับช่วงในการดูแลเมืองนี้ต่อไปเด็กคือเจ้าของเมืองในอนาคตของกทม ก็มาฟังเด็กผมมาฟังเด็กและก็ให้ความคิดเบื้องต้นกับเด็กฟังรู้เรื่องอะฟังรู้เรื่องรู้สิมันก็จองงอแงมากเลยนะคุณวิจัยรู้เรื่องเพราะว่าเนี่ยทรงอย่างอะไรทรงอะไรเดี๋ยวจะให้ฟังแต่ว่ามีประเด็นการเมืองไหมเนี่ยที่ผู้ว่ากทมเปิดเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็ว่ามานั่งเลยเผื่อเด็กจะได้อยากเป็นนายกผู้ว่ากทมบ้างเพราะผู้ว่ากทมนี่ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่น่านะไม่น่าผมว่าไม่ไม่มีผมว่าไม่มีนัยยะทางการแล้วแต่จะคิดเพียงแต่คุณชัดชาติคงอยากจะทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมผมคิดอย่างนี้นะแล้วนายกคิดไหมนายกไม่น่าคิดอะไรหรอกไม่คิดนะคิดเลยนะนาทีนี้คุณประยุทธ์คิดอะไรไม่ค่อยออกนายกไม่คิดแต่คนใกล้ชิดไม่คิดนะคือนาทีนี้มีแต่คนคิดให้ไงไม่ต้องคิดเองไม่ต้องคิดเองแล้วพูดดีๆไม่ต้องคิดเองไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกคิดออกแต่มีคนช่วยคิดแต่ว่าของคุณชัดชาติเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าคุณชัดชาติไปฟังเพลงเด็กที่ดังมากครับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่ 2-3 ขวบเลยนะครับแม่ร้องเพลงนี้อย่างคึกคักครับซึ่งไม่เคยคิดว่าจะเกิดจนกระทั่งบอกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงฮิตและล่าสุดนี่บอกว่าติดชาร์ตเนี่ยนะติดท็อป50ของโลกเลยนะวิดีโอยอดนิยมบน YouTube อ่ะของโลกเหรอบอกว่าเพลงทรงอย่างแบดผลงานของไฮธันวาและเซนนครินวงนี้ชื่อ Paper Planes เครื่องบินกระดาษ Paper Planes จากสาค่ายชื่อ Genie Records เนี่ยนอกจากจะขึ้นแท่นเป็นเพลงชาติวัยรุ่นฟันน้ำนมนะวัยรุ่นฟันน้ำนมด้วยนะ ล่าสุดเพลงนี้เนี่ยยังขึ้นอันดับที่50ท็อปวิดีโอยอดนิยมใน YouTube ยอดวิว45ล้านโอ้45ล้านนะชื่อเพลงชื่อเพลงอ่ะทรงอย่างแบดทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยฮะภาษาเด็กคือทรงอย่างแบดนี่แบดบอยอ่ะคือทรงแบดเลยอ่ะรูปทรงไม่ดีอ่ะรูปทรงไม่ดีเก๊ะๆได้หน่อยๆแบบน่ารักอ่ะนะครับแต่ว่าแซดอย่างบ่อยคือแซดเป็นแบดบอยก็ต้องแซดใช่มั้ยนะแล้วก็
คุณชัดชาติก็เลยเอาประโยคนี้มาอ่ะแต่ว่ามาแปลงหน่อยใช่ไหมแปลงหน่อยแปลงว่าเป็นเรียนอย่าแบดเรียนก็อย่าแบดเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยเหมือนกันเศร้านะเออคือตั้งเออแล้วก็สู้อย่าถอยเออค่อยสร้างพลังใจเอามาดัดแปลงมาที่คุณสุวิชัยพูดเนี่ยใช่คลิปอันนี้ไหมใช่ดิเดี๋ยวดูมันมีผมเห็นแวบๆอ่ะแวบๆแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องนะว่าเขาพูดอะไรนะเดี๋ยวคุณค่อยๆฟังนะเดี๋ยวฟังนะยังไงนะไม่ที่ทนฟังไม่ได้ไม่ที่อันนี้ใช่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมใช่ไหมที่เขาบอกว่ามือตีกองที่ว่าดังมากคือผมไปดูตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจเพลงนะเพราะผมฟังไม่ออกแต่เขาออกมาว่าเนี่ยน้องหลานผู้หญิงคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เขาตีกองสนุกมากอายุ7ขวบหรือไงถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็ส่วนเพลงนี้ผมไม่ได้สนใจอ๋อมาจากอันนี้เหรอมาจากอันนี้แหละครับคือมันไงแล้วมันกึ่งเป็นแรปอ่ะใช่ไหมแล้วก็เด็กจริงๆเพลงมันมีเนื้อหาอื่นเยอะนะแต่เด็กเนี่ยฟังตรงนี้แล้วก็มันสนุกท่อนฮุกเอาแค่นี้ท่อนฮุกเนี่ยก็คือทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเนี่ยนะแล้วก็ความจริงในเพลงจะมีเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยอันนี้แบบแรปแบบโอเคมันเป็นเหมือนกับกลอนนะมีสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรอย่างนี้แต่สุดยอดก็คือเด็กๆ 2-3 ขวบ 4-5 ขวบชอบเพลงนี้คงดูจากมือถือนั่นแหละแล้วก็ร้องตามปรากฏว่ามีวันหนึ่งเด็กก็ไปที่หน้าเวทีเลยแล้วนักร้องกับไฮกับเซนเนี่ยพอเล่นจบก็บอกกลับบ้านนะแปรงฟันก่อนนอนแปรงฟันด้วยก่อนนอนปรากฏว่าเด็กทำตามหมดเลยพ่อแม่บอกขอบคุณมากปกติบอกให้ลูกแปรงฟันเนี่ยไม่ยอมแปรงเลยพอไฮกับเซนบอกให้แปรงฟันเด็กทุกคนก็มาขยันแปรงฟันมีร้านหมอฟันร้านหนึ่งก็เหมือนกันบอกว่าเวลาเด็กมาเข้าร้านทำฟันเนี่ยโอ้ยไม่ยอมทำโน่นทำนี่เลยแต่พอร้องเพลงนี้ปั๊บทุกคนยอมหมดเลยฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงชาติของเพลงชาติของเด็กอนุบาลเด็กฟันน้ำนมฟันต้องฟันน้ำนมด้วยนะเด็กฟันน้ำนมด้วยซึ่งเข้าใจว่าตอนเริ่มเนี่ยกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กฟันน้ำนมไม่ใช่เป็นวัยรุ่นฉะนั้นขอให้จบลงเฉพาะเป็นเด็กผมกลัวว่าจะมีฝ่ายการเมืองเนี่ยกำลังหาเสียงใช่ไหมก็นี่เลยเดี๋ยวก็จะไปแต่งเพลงหาเสียงการเมืองแล้วก็จะทำให้ความสนุกของเด็กก็จะหายไปโอ้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหาเสียงอ่ะเขาจะมีการจ้างนักร้องแล้วก็ค่ายเพลงแต่งเพลงให้อยู่แล้วแต่งให้แต่หวังว่าจะไม่กลายเป็นดีเนี่ยวงนี้อาจจะได้รับการว่าจ้างก็ได้นะช่วยทำเพลงหน่อยให้กับพักการเมืองเพราะว่าทรงอย่างตู่อยู่อย่างป้อมแซดอย่างโต้ป้อมนี่ได้ไหมอย่าเอาไปนะอย่าขโมยไอเดียไปนะนะพูดถึงทรงอย่างตู่เป็นไงทรงอย่างตู่ที่เราพูดวันเสาร์เปิดตัววันเสาร์เสร็จคือคำแนะนำของเราเนี่ยไม่ได้ผลคือได้ผลครึ่งนึงอ่านสคริปต์หน่อยคืออันที่หนึ่งเนี่ยไปเลยไปยืนตรงโพเดียมครับไปยืนตรงโพเดียมซึ่งแล้วก็มีพวกโปสเตอร์มายืนอยู่ข้างหลังอ่ะผมว่าเขาก็เบื่อน่ะมายืนแบบไม่รู้ทำอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์สิบกว่าคนน่ะ20กว่าคนน่ะหนึ่งทำไมเขาไม่ถอยออกไปอ่ะจริงนะถ้าพอนายกถึงไม่มีโพเดียมก็ตามนะนายกขึ้นปั๊บต้องหายไปสิไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเอ๊ะก็ไม่ให้กำลังใจผมก็ไม่แน่ใจได้ไม่ออแกไนเซอร์เนี่ยนะเขาต้องการให้มีข้างหลังไหมมันจะดูไม่โหวงนะหรือเปล่าผมก็จะให้มีพลังไงอ๋อให้มีพลังมีแม่เหล็กมีตัวจริงอยู่ข้างหลังแม่เอาไว้ถ่ายรูปก็พอแล้วไปตอนพูดเขาก็สนใจประยุทธ์พูดติไอ้การก็คือมีโพเดียมพอมีโพเดียมปั๊บก็แน่นอนก็ต้องมีสคริปต์แล้วก็เห็นก็แกก็อ่านบางอันที่แกเตรียมมาเหมือนกันแต่ก็มีแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติบ้างก็มีนะแบบประเภทที่แล้วแต่สไตล์พี่กูก็มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่
คล้ายๆกับแบบว่าผิดความคาดหมายไม่มีเลยไม่มีผมดูแล้วไม่มีแต่ผมจะไม่วิจารณ์ตรงนั้นเราดูเนื้อหาบางท่อนบางตอนที่แกพูดอ่ะเอาไฮไลท์ไหมเดี๋ยวขอไฮไลท์สัก2ไฮไลท์3ไฮไลท์นะลองฟังดูวันนี้ที่มาอยู่ตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยใช่ไหมแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะผมอยากมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไหมเอาท่อนนี้ก่อนประเทศไทยต้องไปต่อไม่มันมี2ประเด็นผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรมาระบอบประชาธิปไตยใช่ผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าผมอยากอยู่ต่อแต่ประเทศไทยต้องไปต่อคือไอ้ประเทศไทยไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่แล้วเราเข้าใจที่แกพูดอ่ะเพราะว่าอันแรกอ่ะผมมาแบบอะไรจะมาแบบผมประชาธิปไตยเพราะเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยมันเหมือนแบบว่าภาษานักวิชาการเขาเรียกว่าเป็นการตัดตอนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่มีประชาธิปไตยใช่ไหมเอ้าจะมาคุยชัยคือตัดตอนว่าเริ่ม62ผมมาแบบประชาธิปไตยผมมาเพราะรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองเสนอชื่อผมผมมาอย่างแต่ไอ้ก่อนหน้านี้5ปีไม่พูดไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นความจำเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตัดทอนตัดประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนคราวนี้จะไปต่อใช่ไหมจะไปต่อครับแกจะไปต่อครับจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาบอกเขาเล่าใครอ๋อประเทศไทยใช่ไหมคือประเทศไทยต้องไปต่อไม่ใช่เพราะผมอยากอยู่ต่อไม่ใช่เพราะผมอยากอยู่ต่อไม่อยากอยู่ต่อเหรอแกไม่อยากอยู่ต่อเฮ้ยไม่จริงอะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมไม่จริงอ๋อเหรอเอาละเอาว่าประกาศว่าผมไม่ได้อยากอยู่ต่อไม่อยากอยู่ต่ออำนาจมีเยอะละมีทั้งชีวิตแต่ประเทศไทยต้องไปต่อโอเคแล้วคุณดูอีกคลิปนึงอีกคลิปมันไม่จริงเอาเหรอมันไม่จริงตัดสินใจว่าผมจะมาพักการเมืองหรือเปล่าผมคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้วคือผมไม่แน่ใจไงจะมีคนรักเหลือรักให้ผมเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่าเป็นคนที่เบื่อเร็วนักเข้าใจไหมอย่าเบื่อผมใช่ไหมอย่าเป็นคนที่เบื่อเร็วนักคิดมาหลายเดือนคิดมาหลายเดือนถูกไหมใช่ถ้าคิดมาหลายเดือนนี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่ต่อไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่ต่อที่คุณบอกผมไม่อยากอยู่ต่อไม่จริงก็คิดมาหลายเดือนจะอยู่ต่อยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้นี่จับผิดทุกคำเลยนะไม่ได้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 ตอนนี้บอกแล้วตั้งแต่นี้จนถึงเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งจนเลือกรัฐบาลจนเลือกนายกเนี่ยไม่มีปราณีทั้งนั้นแม่ไม่ปราศัยไม่มีปราณีทั้งนั้นต่อไปที่เอาจริงหมดแล้วเปิดหน้าแล้วเปิดหน้าคุยกันแล้วเปิดหน้ารอบหน้าคงต้องเปิดต่อนะว่ามีความจำเป็นอะไรต้องอยู่ต่อไม่ก็มีฝ่ายที่เขาไม่ชอบลุงตู่เขาก็บอกว่าประเทศไทยต้องไปต่อเนี่ยโอเคถูกต้องแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณผู้ชมไปต่อใช่แต่ลุงตู่หยุดแค่นี้เพราะว่าถ้าประเทศไทยจะไปต่อได้ลุงตู่ต้องหยุดนี่ต้องระวังผมว่าอาจจะมีโปสเตอร์หาเสียงแบบนี้ต้องระวังแต่ลุงตู่ประเทศไทยไปต่อตู่ต้องหยุดอะไรเงี้ยแต่ตู่บอกผมยังมีหลายอย่างที่ทำไม่สำเร็จขอสามต่ออีกแค่2ปีวันนั้นไปที่สิงห์บุรีบอกมาครึ่งทางเท่านั้นไงยังมีตั้งร้อยกว่าเรื่องไงเอ้ยบอกแล้วจะบอกไม่อยากอยู่ต่อได้ไงคือมีมิชชั่นเอาว่ามีมิชชั่นแต่ว่ามิชชั่นของแกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก็ตีความกันไปต่างๆนะอันนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่ผมให้พยายามสังเกตตอนนี้มันจะมีบอดี้แลงเกวจออกมาตามข่าวคือท่านต้องดูข่าวอย่างละเอียดอะแล้วท่านจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์แสดงออกว่าอยากให้คุณตู่ให้คุณประยุทธ์ไปต่อมีร่องรอยที่เราสามารถสังเกตได้ดูจากไหนดูต้องดูเองครับพี่ต้องดูพี่แหมผมไม่สอนพี่อะพี่อย่างนี้พี่ต้องสังเกตเองอะไรเป็นอะไรพี่ต้องสังเกตเองภาษากายภาษากายเฮ้ยคุณต้องดูเพราะว่าภาษาจากปากเนี่ยเราก็ฟังจนชินแล้วต่อไปนี้มีภาษากายเท่านั้นคือบางครั้งเนี่ยมันพูดไม่ได้มันเป็นเอติเก้มันเป็นจริยธรรมหรือมันเป็นจรรยาบรรณมารยาทโดยบาง
อย่างบางคนเขาไม่มีทางที่จะมาบอกว่าสนับสนุนใครเขาไม่พูดอ่ะนักวิชาการเขาก็อาจจะไม่พูดแต่เขามีวิธีการที่จะแสดงออกว่าเขาสนับสนุนคนนี้คนนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องอ่านให้ออกแล้วผมคิดว่าตอนนี้ก็พยายามอ่านกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยเอาใครเอาประยุทธ์เอาประวิตรหรือคนอื่นใช่ไหมประยุทธ์ประวิตรคนอื่นคนอื่นนี่มีใช่ไหมมีนี่ต้องเอ้ยมันต้องเฮ้ยคุณต้องคิดเผื่อใช่ไหมไม่ใช่ว่าประยุทธ์จะอยู่จน forever เมื่อไหร่เล่าถูกไหมแล้วถ้าเกิดประยุทธ์เดี๋ยวอีก3เดือนหน้าเกิดอุบัติเหตุแล้วแกทำไงที่เลือกไว้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนอื่นนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะต้องเผื่อไว้แต่ว่าคุณต้องฟังอีกคนหนึ่งบนเวทีวันนั้นใครฮะก่อนที่บิ๊กตู่ขึ้นอ่ะคุณไตรรงผมไม่ได้ฟังนะคุณชัยได้ฟังตอนถ่ายทอดสดใช่ไหมผมฟังคุณไตรรงสุวรรณคีรีไม่ Facebook คุณสุทธิชัยอ่ะครับไลฟ์ด้วยวันนั้นผมจะฟังไปด้วยนะฟังไปด้วยถ่ายทอดให้คนดู Facebook แกดูไปด้วยนะฟังดูประโยคนี้ประโยคนี้ได้แล้วการเมืองจากการเลือกตั้งโดยวิธีการซื้อเสียงโดยวิธีที่อุปถัมภ์โดยวิธีต่างๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรเพราะประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ได้ใช้สมองในการเลือกบุคคลเข้ามาใช้แต่หัวใจมันก็เชียร์เฟซฟุตบอลเราก็จะได้สสเองช่วยเข้ามาในสภามากมายไก่กองมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อสภาผู้แทนมีแต่คนเองช่วยมันก็ต้องเลือกคนเองช่วยก็เป็นคณะรัฐมนตรีใช่ไหมโจรมันต้องเลือกโจรเป็นหัวหน้าโจรใช่เปล่าพระต้องเลือกพระเป็นเจ้าอาวาสใช่เปล่าสสต้องเลือกรัฐมนตรีใช่เปล่าจะว่าใครว่าใครเนี่ยจะว่าใครอาจารย์แต่ลงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพูดแบบนี้นะตั้งแต่ผมเจอแกครั้งแรกเมื่อ49ปีที่แล้วตอนเป็นโฆษกอ่ะปีนี้แก80แล้วนะไม่ตอนนั้นแกเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ก็พูดแบบนี้คุณทวีชัยพูดแบบนี้พูดแบบนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนแกเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วนี่แกสไตล์ไฮปั๊กเลยเป็นอาจารย์เลยเวลาโอ้โหแกชอบนั่งสนามหญ้า นั่งสนามหญ้าแล้วก็อย่างเงี้ยนะสมัยยิ่งตอนนั้นมันหลัง14ตุลาด้วยอะไรด้วยนะบรรยากาศการเมืองแบบนั้นตอนนี้คุณชัยให้ดูเทปอันนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่ามีความในเพราะคุณสุทธิชัยเป็นคนนำเสนออันนี้ไม่ต้องมีความในคุณสุทธิชัยต้องเฉลยต้องถอดรหัสนี่ดูถอดรหัสเลยถอดรหัสอันนี้ต้องจี้ครับถอดรหัสนะถอดรหัสถอดหน้ากากแล้วถอดรหัสก็คือว่ามีคนจับประเด็นนี้แล้วก็ไปเขียนใต้ภาพว่าคุณกำลังด่าลุงตู่ทำไมใช่ไหมคือฟังประโยคไม่รู้ว่าแกขึ้นเวทีไหนนะแต่ว่าฟังวิทยุเฉยๆฟังประโยคที่ไม่รู้ให้คุณด่าลุงตู่แล้วที่ตั้งครม.ตอนปี62ที่ตั้งครม.โอ้ยเนี่ยอะไรนะโจรก็ต้องตั้งโจรก็ต้องเลือกหัวหน้าเป็นเจ้าพระก็ต้องเลือกเจ้าว่าใช่ดังนั้นถึงต้องสำคัญว่าอย่างที่คุณวีระเตือนเราตั้งแต่ต้นเรื่องคนผมขาวนี่แหละคือว่าให้ดูบริบทด้วยอย่าฟังประโยคนั้นประโยคเดียวแล้วมาตีความฉะนั้นถ้าฟังเฉพาะครับเนี่ยตัดเฉพาะตัดตอนเนี่ยนะประโยคนี้จะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคุณไตรรงค์แกคุณไตรรงค์ไปพูดหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไหนสักที่นึงใช่ไหมโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยคุณไตรรงค์มาพูดสนับสนุนคุณประยุทธ์นะถ้าคุณหลับไป10ปีอ่ะแล้วคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณได้ยินคลิปนี้ไตรรงค์เหรอเฮ้ยมันมากเลยว่ะเฮ้ยประชาธิปัตย์สงสัยเกิดว่ะคราวนี้ว่ะงั้นกรณีรองนายกกับกรณีคุณไตรรงค์เนี่ยนะต้องไปย้อนดูที่มาใช่ใช่อย่าเชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นใช่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 คือต้องอย่างที่คุณชัยบอกต้องดูคอนเท็กซ์ดูบริบทดูสภาพแวดล้อมของการพูดในบรรยากาศแบบนั้นแต่สไตล์ไม่เปลี่ยนสังเกตสไตล์คุณเตยลงก็เป็นสไตล์นี้แหละเปลี่ยนแต่ว่าพูดกับใครต้องดูบรรยากาศตอนนั้นคือถ้าเราใช้ทฤษฎีทักษิณทฤษฎีทักษิณบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้สสไม่ถึง25แน่นอนใช่ไม่ถึงยี่ห้าไปยุทธ์อ่ะจบแล้วแล้วก็พักพลังประชารัฐเนี่ยได้35สูงกว่า25แต่ไม่เกิน35ไม่เกิน35แต่เราได้375มาฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแกมันด้วยได้375พรรคเพื่อไทยบวกกับบวกกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าจะได้
ต้องทำให้ได้เกิน375สวก็ไม่มีความหมายประมาณนั้นแต่ก็พูดถึงพรรคพลังประชารัฐด้วยถ้ามาชวนให้ตั้งรัฐบาลร่วมกันอ่ะจะเตะตูดจะเตะตูดไล่ไม่เอานะคิสแอดอะไรสักอย่างเห็นเขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะนี่เขาพูดในนามของอะไรครับเขาพูดในของรายการคอมเมนเตอร์เขาเป็นคอมเมนเตอร์ทางการเมืองเราต้องมองแบบนี้ดิเหมือนเราอ่ะคือทักษิณเหมือนเราเป็นคอมเมนเตอร์ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือพรรคใดทั้งนั้นแต่ไม่ใช่คอมเมนเตอร์คือพูดเหมือนว่ามีสิทธิ์จะบอกให้จะร่วมไม่ร่วมใช่ไหมจะมาอย่างนี้ไม่ใช่คอมเมนเตอร์แล้วเรากล้าพูดแล้วเราเป็นคอมเมนเตอร์บอกว่าถ้าพรรคนี้มาจะมาร่วมกับพรรคนั้นผมจะไล่เต็นถูกนะกล้าเหรอไม่ใช่ฉะนั้นคุณทักษิณเขาว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ทีนี้ถ้าอ่านเมื่อสักครู่ผมโยงกับที่คุณวีระย้อนกลับมาเรื่องคุณทักษิณพูดเนี่ยแสดงว่าไอ้จดหมายเนี่ยหรือว่าไอ้เพจเนี่ยมันมีข่าวของความเป็นจริงคล้ายกับว่าตอนนี้บิ๊กป้อมถ้าอ่านตามนี้นะก็คือเดินห่างออกมาจากบิ๊กตู่หน่อยเพื่อจะได้ดีลกับคนอื่นที่ไม่ชอบลุงป้อมหรือเปล่าไอ้ลุงตู่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าทางไปอย่างนั้นลุงป้อมผมก็ทิ้งช่วงห่างนะคืออย่างนี้นะผมก็พยายามนั่งคิดนะว่าการที่คุณประวิตรกับคุณประยุทธ์เขาสปริตอยู่คนละพักมันเป็นผลเสียกับทั้งสองคนทำให้โอกาสที่จะได้คะแนนเยอะๆผมว่ามันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าแยกกันเดินรวมกันตีเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้ผมน่าจะเป็นแบบว่าต่างคนต่างเดินเพราะเดินร่วมกันไม่ได้ผมมองอย่างนั้นมากมันถึงขั้นรวมไม่ได้เหรอมันคือมันเป็นเรื่องของคณะและบริวารอะผมว่านะคือคุณตู่ก็คงมีอะไรติดใจกับในพรรคพลังประชารัฐที่มันไปด้วยกันไม่ได้สะดวกอย่างเมื่อก่อนแล้วอะก็ดูภาษาของคนใกล้ชิดลุงป้อมช่วงหลังอะไม่เกรงใจลุงตู่ลุงป้อมเท่านั้นต้องเป็นไม่เกรงใจเลยครับพูดคล้ายๆพอคุณประยุทธ์แกเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีก็จบแล้วทางนี้เขาก็ถือว่าเขาตัดแล้วเขาถือว่าเขาไม่สนใจแล้วไปเลือกตั้งถ้าเขาชนะเขาก็เป็นนายกไปเอาคุณหลังเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยภาพของประยุทธ์ก่อนเปิดตัวหลังเปิดตัวต่างกันไหมนิดหน่อยนิดหน่อยในสายตาใครในสายตาใครด้วยสายตาพรรคการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลโอ้ไม่ต่างกันแล้วแต่ว่าเขาตอนนี้เขาไม่เกรงใจแล้วเขาถือว่าเอ้ยเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เกรงใจแล้วเขานับถอยหลังกันหมดแล้วฉะนั้นตกลงจริงไม่จริงปลอมไม่ปลอมไอ้ไม่สำคัญ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 แต่ทำไมเขาต้องมาปฏิเสธก็มันไม่จริงแต่ภาษาที่ใช้ค่อนข้างจะใกล้ความจริงนะไม่ที่เขาปฏิเสธนี่คือไปประวิตรไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนครับแต่มันออกมาจากเพจของพรรคพลังประชารัฐจริงจริงอย่างนี้มันก็เรียกว่าทางนั้นหรือก็เล่นกันเองผมไม่ทางนั้นทางภาษาพนักงานสอบสวนเขาเรียกให้ภาคเศษคือนั้นตำรวจก็ต้องไปสืบมีทั้งรับและไม่รับตกลงคุณเองคิดว่าจริงไหมคุณอ่านยังไงดีกว่าคุณอ่านยังไงคุณวิสุทธ์ผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องไม่จริงนะก็ข้างในคงเล่นกันเองเล่นใครการเมืองในพรรคเฮ้ยการเมืองระหว่างสองพรรคหรือเปล่าลุงป้อมบริหารไม่ได้ขนาดนั้นเลยตีกันเองได้ยังไงคือนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าลุงตู่ลุงป้อมอ่ะจะฟอยเวอร์จะรักจะทะเลาะกันอีกเรื่องนึงแต่ว่าบริวารหรือคนใกล้ชิดเนี่ยมันต้องตีกันแน่แล้วเพราะมันเรื่องการเลือกตั้งได้เสียนี่อาจจะแค่ผสมประวัติของการเริ่มต้นนะเล่นใหญ่มันไม่ต้องเกรงใจอ่ะแล้วยังไงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยอันนี้สมมุติดีกว่าสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.มากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติต้องถามว่าได้มากกว่ามากไหมโอ้ต้องถามว่าได้มากกว่ามากไหมต่างแค่ไหนถ้าต่างกันน้อยเนี่ยคุณประวิตรอาจจะไม่ยอมให้คุณประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเหรอก็เป็นไปได้แต่ถ้าต่างกันมากนะจะยอมไหมก็อย่างที่คุณพูดมาครั้งที่แล้วบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ส.ส. 30คนสมมุตินะแล้วพรรคคุณเนี่ยได้40-50คนอย่างเงี้ยคุณประวิตรแกจะยอมเหรอที่จะให้คุณประวิตรเป็นนายกใช่ไหมทำนองนั้นใช่ไหมหรือลูกน้องแกจะยอมเหรอลูกน้องก็ไม่ยอมอยู่แล้วลูกน้องไม่ยอมอยู่แล้วลูกน้องยอมได้ที่ไหนสองพักผมว่าถึงเวลาเขาขอกันได้นะแต่คือผมเชื่อว่าความไม่ใช่ความผมเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย
รวมกันได้อยู่แล้วอันนี้รวมกันได้อยู่แล้วแล้วก็ตกลงกันได้ว่ายังไงผมว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกรวมกันได้อยู่แล้วคำนวณเบ็ดเสร็จสาระตะแล้วมันได้ประโยชน์เขาก็สามารถใครจะเป็นนายกก็ได้ผมว่าสำหรับสองพรรคนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่ผมดูว่าไม่เท่าไหร่นะหรือแม้แต่จะไปมองข้ามไปนะที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันปัจจุบันกับประชาธิปัตย์ก็ไม่เท่าไหร่หรอกสมมติว่าประชาธิปัตย์ได้ส.ส.มากกว่ารวมไทยสร้างชาตินะสมมตินะก็ไม่ได้พึ่งก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เป็นนายกหรอกคุณจุรินทร์น่ะถูกไหมครับอย่าพูดดังอย่างนั้นคุณจุรินทร์ไม่ยอม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  100% คุณไปถามเดี๋ยวนี้สิยกคนเดียวนี้ดิเขาลูกพรรคด่าตายเลยบอกไม่ได้หัวหน้าพรรคนี่เราพูดถึงหลังเลือกตั้งอ๋อแล้วสมมติก่อนเลือกตั้งเนี่ยทุกคนต้องพูดเหมือนกันหมดทุกคนต้องพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีขอดูเสียงประชาชนเสียงประชาชนก่อนขอดูคะแนนก่อนแล้วค่อยคุยกันซึ่งไม่ได้ผิดอะไรก็ควรต้องอย่างนั้นแหละเออแต่ว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะมาอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะมันคนจะคนละแบบกันมันอยู่ที่ว่ารวมกันทั้งฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมปัจจุบันน่ะรวมมาแล้วได้375มั้ยไอ้375ไม่ถึงไม่จำเป็นต้อง375พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันปัจจุบันเนี่ยรวมกันสัก265 270ก็พอแล้วต้องเกิน250เอาให้เกิน250ต้องเกินแต่ว่าคุณทักษิณพูดถึง375ฝั่งเขานะใช่ๆๆเข้าใจแต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ฝั่งเขาก็มีใครล่ะฝั่งเขาก็มีฝั่งเขาหลักๆตอนนี้มันมี2พรรคเพื่อไทยเพื่อไทยกับก้าวไกลอาจจะรวมเสรีรวมไทยซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขามีแต่ส.ส.บัญชีรายชื่อเงียบไปแล้วใช่ไหมเออแล้วรวมทั้งอะไรพรรคเพื่อชาติเพื่อเชิดอะไรที่ไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ยากแปลว่าถ้าฝั่งโน้นเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้375นี่เขาเกือบจะไม่มีหวังเพราะเขารู้ว่าเกมเนี่ยฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยได้260ก็พอแล้วไงตัวเขาเนี่ยตัวทีมกลุ่มเนี้ยรวมไม่ได้เถอะให้เกินครึ่งเถอะแล้วค่อยไปนั่งลุ้นกันแต่ถ้ายังไม่เกินครึ่งเนี่ยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเลยคือมันจะไปหยิบคนนั้นมาหยิบคนนี้มายากนั่งรวมแล้วเกินครึ่งไหมเนี่ยพูดใจไทยด้วยอ่ะไม่ถึงเหรออันนี้ไงนี่คือปัญหาแล้วไงไม่ภูมิใจไทยเขาข้างไหนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มันต้องเกินครึ่งฝั่งไหนต้องรวมให้เกินครึ่งใช่ไงคือสมมติเรามองว่ากลุ่มปัจจุบันที่รวมกันอยู่เนี่ยรวมกันไปมาได้250ขึ้นไหมเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ถึงไม่พูดอันนี้พูดถึงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรที่มันจะรวมกันได้เนี่ยชาติไทยพัฒนาสมมตินะห้าหกพรรคหลักเนี่ยเกินครึ่งไหมเกินถ้ารวมทั้งหมดจะเกินเห็นไหมเกินนิดนึงเกินหน่อยแต่ก็ต้องใช้มือหน่อยก็พอแล้วต้องใช้สวเท่าไหร่ไม่ต้องใช้แล้วกองสามเจ็ดไม่คือถ้าไปถึงตรงนี้เนี่ยสวเขาพูดแล้วเขาให้แน่เหรอหลักการสำคัญที่สุดคุณต้องไปจับมือรวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาที่เหลือเราให้คุณที่ไม่เราให้คุณอยู่แล้วเราลงมติให้จนเกิน375เนี่ยไม่มีปัญหาแต่คุณต้องไปรวมมาได้เกิน250อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยส่วนเรื่องโหวตนายกอันนี้สปริตได้สปริตได้หมายความว่านี่มีคนพูดนะว่าใน250เนี่ยเอาแบบจับให้มั่นคั้นให้ตายเลยนะที่จะสั่งเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยไม่เกิน200ส่วนอีก50นี่เป็นฟรีโหวตอีก50นี่เป็นฟรีโหวตอีก249เนี่ยเป็นฟรีโหวตพูดถึงสวพูดถึงสวใช่นะบางคนพูดต่ำกว่านั้นอีกบอกว่าบิ๊กตู่มีแค่50บิ๊กตู่50ประวิตรมี100นึงนี่ไม่ถึงสวนะสวรวมกัน150ที่เหลืออีก100นึงเนี่ยคุณคอนโทรลไม่ได้เออนี่ฟรีโหวตอ่ะแต่ว่าจะฟรีโหวตไม่ฟรีโหวตไม่สำคัญเลยอยู่ที่ว่าคุณต้องรวมมาเกิน250อันนี้เป็นหลักเลยแล้วเขาจะลงให้ลงให้เพื่อเกินตึงหนึ่งลงให้เป็นรัฐบาลก่อนแต่ว่าพอเรื่องนายกนี่อีกเรื่องนะไม่ตอนเรื่องนายกสิตอนเรื่องนายกนะตอนนี้ตอนเรื่องนายกตอนเรื่องนายกเขาให้แต่ว่าก็ให้ใครก็ให้คนที่เป็นรวมมาเนี่ยได้เกินตึงหนึ่งก่อนแต่ต้องเป็นฝั่งเดียวกับมันต้องเป็นฝั่งเดียวแต่ใครจะเป็นนายกก็เสนอชื่อไปทั้งคู่ไงคุณธนชัยก็ตัวแตกสิไม่แตกสิครับตอนไม่เรารวมกันมาทั้งหมดเราเสนอชื่อคนนี้คนเดียวเหรอพรรคผมเสนอได้พรรคคุณก็เสนอได้ปีกเดียวกันปีกเดียวกันใช่แต่ว่ามันไม่ถึงดิสวต้องมามีส่วนใช่แต่ว่าปีกเดียวกันก็สวก็จะมาโหวตไงสวไปทางไหนคนนั้นก็เป็นนายกผมมองนี้นะแล้วถ้ามีการเสนอชื่อเป
บิ๊กตู่บิ๊กป้อมขึ้นมาพร้อมสู้กันล่ะอ้าวก็โหวตไงก็โหวตกสวเขาก็สสทั้งสสสนับสนุนทั้งคุณประยุทธ์ทั้งคุณประวิตรอยู่ในขั้วเดียวกันเข้าใจแต่ว่าสมมติเหลือ2คนสวคุณบิ๊กสสก็ลง255คน260คนเหมือนกันแต่สวจะเป็นคนชี้ขาดว่าใครเป็นนายกแล้วสมมติว่าพรรคภูมิใจไทยบอกนี่นะในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแหละพรรคเรามีที่นั่งสูงสุดนะขอชื่อคุณอนุทินเข้ามาโหวตด้วยได้ไหมอันนั้นมันต้องมาก่อนอันนี้แล้วมาที่หลังอันนี้มันต้องมาก่อนมันต้องมาต้องลงก่อนเฮ้ยมันต้องมาก่อนนี่มาถึงขั้นตอนนี้แล้วมาที่หลังแล้วกันไม่แต่ที่จริงง่ายมากนะง่ายไหมก็คุยกันเองไม่ใช่ง่ายมากที่จะเห็นน่ะหลังเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเลือกนายกต่อรองกันตั้งแต่ตอนนั้นไม่ตรงนั้นก็รู้แล้วเลือกประธานกับรองประธานเลือกประธานเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมอันนี้มันเห็นอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าการรวมกลุ่มรวมก้อนมันขนาดไหนที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยใช่ก็ตรงหลังวันเลือกหลังวันเลือกตั้งเนี่ยมันคงมีแบบอย่างนี้กันเยอะแยะเป็นแถวคืนนั้นจำได้ไหมจำได้ไหมเกาะมือกันเต็มไปหมดเลยผมว่าเดจาวูเดจาวูดูหนังเก่ามากเลยแต่ก็อาจจะมีสสบางคนคิดสูตรนี้เลยนะคิดอย่างที่คุณวีระแนะนำถ้าอย่างนั้นระหว่างลุงตู่กับลุงป้อมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสภาอีกคนเป็นนายกดีไหมเฮ้ยดีว่ะดีแทนคิดแทนนั่นดีเสนอเลยเสนอคุณประวิตรไปเป็นประธานรัฐสภาโอเคคุณประวิตรแกนั่งนานได้รอบนี้ผมไม่เอาคุณชวนแล้วนะเพราะว่าคุณชวนแกแก่มากแล้วไม่เอาแล้วลุงประวิตรแกนั่งนานนะนั่งนานนะนั่งนานก็ไม่เป็นไรนั่งนานก็เอาเองนั่นแหละเขาฟอร์ดร้อยไปอยู่ข้างล่างกันพอผมคิดแทนว่าถ้ากรณีที่ต้องแย่งกันระหว่างหัวหน้าพรรคที่มีที่นั่งสูงกับหัวหน้าพรรคที่มีบารมีนะคุณอนุทินสมมติว่าบอกว่าพรรคเขาเนี่ยภูมิใจไทยได้เป็นที่นั่งมากสุดนะเป็นไปได้แล้วแจกคุณอนุทินยังไงก็ไม่ยอมเป็นประธานสภาหรอกไม่เอาฉะนั้นก็เหลือพระเอกสองคนที่ต้องระหว่างประธานสภากับนายกรัฐมนตรีคุณที่คุณชัยพูดเนี่ยเป็นไปได้มากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอย่างคราวนี้พรรคประชาธิปัตย์คุณชวนเป็นประธานละประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่มาจากพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาไม่ใช่มาจากพรรคที่มีคะแนนซึ่งปกติพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดเนี่ยแล้วเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเป็นทั้งนายกด้วยแล้วก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่อันนี้ต้องสปลิตไงก็ออกทางคุณชวนใช่ไหมเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กว่าแล้วก็จะคุมเกมอะไรได้แต่รอบต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกันนี่แหละก็ต้องแบ่งกันจะเอายังไงก็ต้องก็ถ้าเอา2อย่างไม่น่าได้นะผมว่าแล้วมัน2พรรคด้วยเอ้ยไม่แน่เหมือนกันแล้วตั้งแล้วเที่ยวหน้าประกาศเลยใช่มั้ยฮะฮะว่าเลือกลุงตู่ได้ประธานสภาเนี่ยโอ้โหเลือกประวิตรประธานสภาโอ้อย่าใช่นะเกมเฮ้ยถ้าเลือกลุงตู่ได้สภานะผมว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะเป็นเกียร์5ไม่ถึงหรอกเนี่ยนี่มันก็กระล้องกระแล้งแย่นะดูแล้วอันนี้เราสมมุตินะครับอย่าจริงจังมากเพราะว่าเรากำลังดูว่าทั้งเลือกทั้งออกมันมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงวันนั้นบนเวทีเนี่ยแล้วก็เราบอกว่าจะได้ถึง25หรือเปล่าเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยากดูหน้าคนเก่าๆเยอะมากแล้วยังไม่เห็นตัวที่จะเป็นตัวจี้ตัวที่จะเป็นคนที่จะสามารถสู้ได้คุณเอกนัทก็พยายามบอกยังมาอีกยังมีมาอีกแต่ถ้าดูจากวันนั้นนะไม่พอยังไงก็ไม่พอดูจากวันนั้นนี่นะเรารู้สึกเลยว่าคือคนเยอะมาเยอะอะไรไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราหาส.ส.ไม่เจอเรื่องเราหาส.ส.ไม่เจอแล้วยากมากนะสำหรับพรรคใหม่ที่จะได้คนไปเลือกพรรคเขาอะยากมากนะไอ้ส.ส.บัญชีรายชื่อเวลาไปกาสองบัตรเนี่ยมันไม่ไปในทางเดียวกันนะไม่ใช่ว่าผมเลือกสสเขตนี้สังกัดพรรคนี้แล้วผมจะเลือกเลือกพรรคนี้เพื่อจะให้เป็นปาร์ตี้ลิสต์นะมันมีความคลาดเคลื่อนเยอะแต่อย่าลืมโชว์คุณไตรลงใช่ไหมคุณไตรลงไม่ลง80แล้วคุณไตรลงส่งลูกสาวส่งลูกสาวลงสมัครโชว์คุณชัชวาลก็มาจากปาร์ตี้ลิสต์อ่ะมันจะได้คะแนนมาเหรอก็ยังสงสัยอยู่แต่ตอนนี้ก็เห็นว่ากำลังระดมคนมานี่คุณก็ได้ข่าวนี่ว่ามาจากไหนบ้างเห็นว่าอาจารย์เด็กเราธรรมทัศน์อ่ะหัวหน้าพรรครวมพลังอ่ะจะมารวมที่นี่เหรอเดี๋ยวจะมารวมที่นี่เฮ้ยมันรวมมันตั้งแต่ในมุ้งแล้วเหรอเนี่ยไอ้พรรคกปปสนี่มันอยู่ตั้งแต่ในมุ้งแล้วยุบไหมพรรคพลังรวมพลังเขาชื่อพรรครวมพลังจะยุบไหมเนี่ย
จะมารวมไหมผมว่าแค่สมิธมาผมว่ามาถาวรเซเนียมเนี่ยไม่เพราะที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยในรวมพลังเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วจะไม่อะไรจุลสายอะไรต่ออะไรพวกนี้ลูกมงลูกหมีอะไรก็มาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนี่คุณถาวรเซเนียมอ่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณหมอวรงก็มาอีกเหมือนกันมาเหมือนกันถาวรนี่แกมีสิทธิ์สมัครไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วไปลงตำแหน่งราชการเมืองไม่ได้10ปีก็ต้องเอาทีมแกละเอาทีมมาเอาทีมเอาคนที่อย่างไรก็ได้จังหวัดที่สงขลาได้สสบ้างอะไรบ้างแต่ก็มันไม่ง่ายตอนนี้ยากแล้วตอนนี้ยากมันไม่ง่ายโอ้โหที่สงขลานี่เลือดสาดครับนั้นก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ถึง25ทำไงอ่ะคุณกำลังต้องคิดซีนาริโอนี้นะระดับลุงตู่ลงขนาดนี้ไม่ได้ก็เสียแมวนะต้องได้นะคือได้25เนี่ยได้ไม่ผมเป็นลุงตู่เนี่ยวันนั้นผมดีใจมากที่คนมาเยอะแยะเนี่ยแต่สังเกตอย่างหนึ่งลุงตู่ก็รู้นะว่าที่มาเนี่ยเป็นแฟนคลับใช่ใช่แฟนคลับฉะนั้นชูเอเชียแน่แฟนคลับหรือใครขับให้มาเฮ้ยมีแหนบไม่มีแหนบ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 แหนบสุชาติชมเป็นแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าไปดูงานวันนั้นนะมืออาชีพคนจัดเพราะว่าจัดระเบียบดีมากมีรถกี่คันแล้วก็มีเบอร์รถยืนนั่งเป็นแถวเป็นแถวจัดระบบเก่งมากมืออาชีพเลยลุงตู่คงรู้ถ้าสังเกตฟังให้ดีเนี่ยลุงตู่จะพูดหลายครั้งว่าคนที่อยู่ที่นี่และคนที่อยู่ที่บ้านนะแสดงว่าแกรู้ว่าที่มาอยู่เนี่ยคือแฟนคลับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า captive audience คือเป็น audience ของตาอยู่แล้วยังไงก็ต้องเชียร์เพราะว่าส่งมาเชียร์ okay. แต่ที่สำคัญคือคนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ เขาจะเอาด้วยหรือเปล่าดังนั้นลุงตู่จะพูดหลายครั้งเลยว่าทั้งที่นี่และที่บ้านได้อยู่ข้างนอกด้วยนะแสดงแกก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าถ้าไม่ได้25ทำไงต้องคิดนะไม่คิดไม่ได้แกคงต้องใช้ทีมคิดนะคือลุงตู่เนี่ยต้องอยู่ที่ฝีมือทีมไม่ได้เพราะตัวเองทหารมาตลอดเราคิดว่า25น่ะได้แต่มันไม่น่าได้เยอะไงไม่น่าได้เยอะก็ยากนะสมมุติได้สัก40 40นี่เฉพาะเสียรวมไทยใช่ไหมเสียเฮงใช่ไหมเฮ้ยบ้าแกบอกเองนี่คุณฟังเปล่าใช่แกก็คุยโมแกบอกอย่าผมโมของผมเองเอามา40เลยก็บอกดิได้สอสอ40คนในสังกัดผมเลยอ่ะในทีมที่ผมสมัครสมานอยู่เนี่ยอย่าหาว่าผมโมนะอย่าผมโมคุยได้คุณโมหลายเรื่องนึงนะก็เอาว่าถ้าได้เนี่ยเกิน25เนี่ยก็ยังกล้อมแกล้มสู้ต่อแต่ถ้าไม่ได้นี่เกมอีกพลิกนะเกมพลิกเพราะว่าโอกาสจะเป็นนายกเนี่ยคงยากเอาเป็นว่าไม่ใช่ไม่ถึงกับไม่ถึง25 27 28ไม่ถึง30นี่ก็มีประเด็นแล้วนะเพราะว่าพรรคอื่นถ้าสมมุติว่าพลังประชารัฐมากกว่าประชาธิปัตย์มากกว่าสมมุตินะพรรคนี้จะเป็นพรรคต่ำเตี้ยที่สุดในกลุ่มเลยนะซึ่งก็ทำให้กลุ่มของคุณพีรพันธ์ต้องทำงานหนักมากคุณเอกนก็ต้องทำงานที่จะล็อบบี้นะที่จะล็อบบี้มันถึงเป็นที่มาที่นายกยังไม่บอกว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ยังไงจำได้ไหมประโยคสรุปเลยสรุปว่าหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและสวแล้วพรรคการเมืองประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เกิน2อาทิตย์หลังจากนั้นยุบสภาลุงตู่ไม่เดินไม่ดึงเกมให้นานเหรอไม่รู้เอาแค่นี้สรุปเลยเดี๋ยวรอประกาศอาทิตย์หน้าแล้วค่อยว่ากันรอประกาศงั้นอาทิตย์หน้าเพราะว่าแกพูดประโยคนึงซึ่งพูดแบบนักการเมืองมากเลยนะก็คือว่าก็ไม่ต้องห่วงหรอกจะประกาศจังหวะที่ทุกคนมีสิทธิ์ย้ายไปมาได้หมดแต่คิดถึงป้าแกด้วยหรือเปล่าไม่ให้เป็นปัญหาก็คิดถึงป้าแกด้วยใช่ไหมนั่นแหละ 100% ครับทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าตอนนี้มีการตั้งที่ปรึกษาใช่ไหมที่วันก่อนคุณก็ได้ยินผมก็ได้ยินแล้วเราก็งงตกลงตำแหน่งที่ปรึกษากับตำแหน่งที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกเนี่ย คุณเป็นคนมาเรียกว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงที่ปรึกษานายกได้เงินรวมๆแล้วประมาณ 80,000 ที่ปรึกษาของนายกจะตั้ง100คนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรไอ้ที่ตั้งๆอันที่เป็นข่าวเนี่ยคือที่ปรึกษาของนายกของนายกรัฐมนตรีคุณแลมโบ้คุณชัชชาเนี่ยของนายกรัฐมนตรีอันนี้ได้คำตอบแล้วไม่มีปัญหาแต่คุณไปดูคำสั่งแต่งตั้งมีคำว่าของไหมล่ะยังไม่ไปดูเดี๋ยวกลับไปดูผมว่าไม่มีนะก็ไม่โดยอำนาจหน้าที่ไม่น่ามีปัญหานะไม่มีปัญหาด้วยความเหมาะสมจะมีหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งโอเคเอาละเวลาหมดเองแล้วเราตามกันนะฮะกับคุยให้คิดครับกับ3ลุงนะฮะคนข่าววันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิด
ทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast